นะครับ วันนี้จะมาเน้นย้ำในเรื่องของตัวการระงับการบินที่อเมริกานะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีการระงับการบินที่อเมริกาด้วยนะครับเนี่ยผมบอกกับเพื่อนหลายคนว่าผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าวันนี้มีทั้งโซล่าแฟร์กับรัสโซล่าสตอร์มเนี่ยมากระแทกโลกพอมาปั๊บเนี่ยทุกคนรู้ล่วงหน้าหมดว่ามันมีผลทำให้เครื่องบินตกได้ถ้าท่านยังจำได้นะครับสายการบินจีนบินในดีปั๊บอยู่หัวทิ่มตกมาเลยจำได้ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นมีสายการบินหนึ่งไม่เป็นเครื่องบินลบเหมือนกันคือบินไม่ดีไฟฟ้าดับดื้อไฟฟ้าดับดื้อๆปั๊บนะครับทำให้ควบคุมไม่ได้ก็คือดิ่งตกมาเลยครับถ้าไฟฟ้าดับทุกอย่างจบหมดนะครับนี่ของเรือหลวงสุโขทัยที่ผมยังไม่กล้าฟันธงว่าจากโซล่าแฟร์ได้เพราะว่ามีพายุมาเหมือนกันเข้าเหมือนกันแต่น้ำไม่แน่นอนทำให้ไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับปั๊บทุกอย่างไปหมดงั้นทำไมอเมริกาจึงต้องให้เครื่องบินไม่บินแล้ว FAA ก็บอกว่าเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เขาล่มมีปัญหาเชื่อไหมครับว่ามันจะล่มมีปัญหาระดับต้องหยุดจริงๆอย่างจังขนาดนี้อเมริกาหยุดคือกล่าวห้ามบินในอากาศเนี่ยครั้งแรกคือ9/11วันที่8กันยายนที่มีการวางพล็อตการโจมตีนะครับก็ไปที่ตึกเวิลด์เทรดแล้วก็มาครั้งที่2ก็คือวันนี้ครับที่อยู่มีการประกาศหยุดเมื่อบินขึ้นลงดีเลย์ด้วยให้อยู่ตรงนั้นก่อนระบบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาเสียหายซึ่งถ้าถามผมเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ที่เขาต้องสื่อสาธารณะแบบนั้นแต่โดยส่วนตัวปั๊บผมมองว่าเพราะว่าวันนี้ครับมันมีโปรตอนหรือไฟฟ้าหรือ EMP หรือ AMF แล้วแต่จะเรียกมาคือมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับเข้ามากระแทกโลกนะครับ powerful นี่คือมันมากกว่า high นะผมเลยเขียนว่าเอา very high แทนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเพราะว่าทั้งไทยและเทศมีความเข้าใจที่แตกต่างกันงั้นบอก powerful ว่าอ้อมีกำลังสูงนะกำลังมากใช่ไหมคือ high เลยล่ะงั้นถามว่ามีโอกาสทำให้เครื่องยนต์ดับนะครับระบบไฟฟ้าระบบการสื่อสารสามารถทำให้มันดับได้มีเวลามากมีปัญหามากงั้นการที่หยุดเครื่องก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ play safe นะครับดีที่สุดแต่กันที่ว่าเมื่อมีโซล่าสตอร์มมากระแทกโลกนี่ครับถามว่าที่สุมาตราเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวลึกระดับแมกมาถ้าท่านจะผมคาดการณ์แล้วว่าจะมีความระเบิดใช่ไหมครับที่มาลาปีกับคาราจีแล้วก็จะมีชินาบังงั้นตัวมาลาปีกับคาราจีนี่ระเบิดแล้วเหลือชินาบังแต่ระหว่างก่อนที่ชินาบังจะระเบิดปั๊บนี่ไอ้ตรงนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับเกิดมาก่อนโอ้โหก็คือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีนะครับเห็นไหมฮะ 3.4 นะครับแมกนิจูดแต่ความลึก174เมตรไปที่ชั้นแมกมากันเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูของอีกตัวหนึ่งที่มาสุดอินเดียของเราก่อนนะครับอันนี้ก็บอกว่ามันเกิดวันนี้อีกแล้วเมื่อวานนี้ 5.7 วันนี้ 4.9 พื้นที่เดียวกันซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้นักวิทยาศาสตร์อินเดียเขาบอกแล้วว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 10.5 ริกเตอร์จะเกิดเมกะสึนามิเข้ามามีคนตายเป็นน่าถึง100ล้านคนประมาณนั้นนะ100ล้านคนนะครับแล้วเมื่อวานนี้ 5.7 วันนี้เกิด 4.9 สัญญาณเตือนไหมในขณะที่ภูเขาไฟเกาะบาเลนตรวจพบปฏิกิริยาวันที่4มกราคมสัญญาณเตือนไหมมันชัดเจนแล้วอ่ะมันคือชัดชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเรื่อยทีนี้วันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานว่าฟรีเวย์101นะที่อะไรนะเดี๋ยวอะไรคอตตี้เนี่ย
Curry County หรือทั้งอย่างจะไม่ได้คนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ๆถนนยุบตัวนั่นลงไปเอมันคืออะไรแล้วก็มาเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้2ครั้งซ้อนตรงรอยแยกพอดี Cascada Fault โทษนะครับและที่จุดเดียวกันตรงนี้เกิดการยุบตัวมาก่อนแสดงว่าปฏิกิริยามีแน่นอนถูกไหมครับแคทเธอรีนฟอลก็คือต่อมาก็ไหวทั้งตัวนี้งั้นโอเรกอนนะครับเป็นที่ที่จะมีเพื่อปลอดภัยใหญ่หนักมากกว่าซานฟรานหรือแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีการประกาศเตือนชัดเจนว่านะครับถ้าท่านใดมีญาติพี่น้องนะครับตั้งแต่ซานฟรานซิสโกขึ้นมาคือเอาง่ายว่าตั้งแต่ชายฝั่งขึ้นมานะครับตั้งแต่ซานดิเอโกนะครับทะลุโอเรกอนทะลุวอชิงตันไปหาแคนาดาแวนคูเวอร์เนี่ยนะครับฟรีเวย์ไฟว์ด้านตะวันตกคือติดแปซิฟิกเนี่ยคิวลิงโซนงั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตรงนี้ปั๊บนะครับผมเน้นย้ำว่านะครับถ้าเกินตรงนี้น้ำลึกแล้วก็เป็นรอยแยกตรงนี้พอดีงั้นถามว่าตรงนี้นะครับอาจจะค่อนข้างที่แปลกที่อื่นหน่อยตรงนี้ถ้าเกิด 7.9 ริกเตอร์7.9 สามารถเกิดขึ้นซึนามิเข้ามาหาฝั่งโอเรกอนครับเข้าหาพอร์ตแลนด์ได้โดยทั่วไป 8.3 แต่ตรงนี้ถ้า 7.9 ปั๊บหนีก่อนเลยมีเวลานานไหมถามว่าเกิดตรงไหนล่ะตรงนี้ไม่น่าเกิดเนี่ยน่าเกิดแนวเนี้ยรอยหยักตัวเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นการเคลื่อนตัวเป็นการบิดตัวของสนามแม่เหล็กโลกช่วงเกิดโพชิปข้างล่างสุดเนี่ยรอยแยกเป็นเหลี่ยมชัดเจนเลยว่าร่วมการพลิกตัวกระทันหันนะครับมีการเบี่ยงตำแหน่งกระทันหันเนี่ย1ขยัก2ขยัก3ขยักงั้น 7.9 ก็เกิดซึนามิได้แต่ถ้า 8.3 นี่โอ้โหถึงฟรีเวย์นัมเบอร์5นะครับน่ากลัวงั้นจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีประกาศแผ่นดินไหวตรงนี้นะครับโอเรกอนเนี่ยจะโดนหนักกว่าเพื่อนนะครับวอชิงตันก็โดนรองลงไปนะครับแคลิฟอร์เนียโดนรองลงไปแต่ถ้าต่ำกว่า 7.9 ก็ยังค่อยยังชั่วกันหน่อยคืออย่าแพนิกอย่าตกใจแต่ก็ยังมีโอกาสรอดได้เหมือนกันงั้นสัญญาณเตือนโอเรกอนก็ชัดเจนถนนถล่มผมแชร์ให้พี่แดงดูผมไม่แน่จะมีตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าพี่แดงอยู่โอเรกอนนะครับที่รับข่าวมันก็แชร์ให้พี่แดงดูก่อนเพื่อเตือนภัยตรงนั้นก็เลยไม่มีตรงนี้ ช่วงบ่ายเกิดระเบิด M class ขึ้นมาแล้วก็มาเกิดตัวรังสีนะครับที่เข้ามากระทบเรางั้นต้องหลบนี่ก็หลบไม่ได้ครับมันหมดโอกาสหลบอ่ะแต่ถามว่ามันทำให้เรากลายพันธุ์จริงมันก็ไม่ใช่มันสะสมไปแต่ก็คือไม่รับดีที่สุดงั้นผมเน้นว่าเนี่ยอย่างออกพื้นที่ปั๊บเนี่ยเสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่ถุงมือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดถ้าจะทำได้นะครับแล้วก็เป็นการฝึกต้นไม้ให้ทนต่อแสงแดดด้วยในขณะที่รังสี X ก็มากระแทกเรามาโดนเราปรากฏว่ามีนะครับมีชาร์จพาร์ติเคิลหรือโซลาร์สตอร์มที่คือตัวพลาสมาตัวไฟฟ้านะครับเข้ามากระแทกโลกคือว่า powerful แต่จริงคือ very high นะครับสเกล108ที่แรงมากๆถามว่ามีผลทางนั้นไปตกได้ไหมได้ครับผมเชื่อว่าเพราะมีนะครับโซลาร์สตอร์มเข้ามามีโปรตอนมาหนาขนาดนี้เรารู้ล่วงหน้าแล้วนี่งั้นอุ๊ยการจัดประกาศคอมพิวเตอร์เสียงั้นไม่สามารถยุสั่งการได้คือ FAA ก็คือถ้าเราพักเหมือนเป็นไงดีเป็นกรมการบินพลเรือนพิยุการบินเนี่ยอุ๊ยงั้นผมสั่งการไม่ได้เรดาร์มีปัญหางั้นคุณอย่าขึ้นที่ขึ้นแล้วลงก็ลงไปห้ามขึ้นเพราะถ้าเกิดเครื่องบินตกมาปั๊บอธิบายยากการเปิดเผยความจริงจริงๆทั้งหมดเปลือกเนี่ยมันจะทำให้สังคมร่มสลายเพราะตอนนี้คนเห็นแก่ตัวบทเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่สนใจผู้อื่นอยู่ช่วงของกาลยุคดังนั้นการควบคุมสังคมให้สงบเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลมันต้องทำนะงั้นผมเชื่อว่าการที่เขากราวเครื่องบินเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวนี้เข้ามากระทบกระแทกโลกมากกว่าเอ๊ะทำไมแล้วที่อื่นไม่เป็นน่ะ
ทำไมอเมริกาที่เดียวล่ะก็จะบอกว่านะครับเรารู้ว่าอเมริกาเนี่ยเจอคลื่นความเย็นเอานี่ดีกว่าเอาวินดี้ครับวินดี้มาที่เทมเปอเรเจอร์ชัดๆนะครับมวลความหนาวอากาศหนาวเย็นเนี่ยมันตกมาที่อเมริกามากกว่ายุโรปอีกเห็นไหมครับยุโรปยังหิมะไม่มีสกีต้องปิดเปิดไม่ได้อเมริกาเจอเยอะเพราะตรงนี้ครับสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่แคนาดามันเคลื่อนที่จะถึงรัสเซียอยู่แล้วจะขึ้นบกอยู่แล้วนะงั้นพลังงานที่รั่วเข้ามาเนี่ยเข้าเยอะและจะลงทางด้านอเมริกาจากแคนาดาหาอเมริกาเป็นหลักงั้นความหนาวเย็นเข้ามาอเมริกางั้นตัวพลังงานตัวโปรตอนที่เข้ามาก็จะร่วงพลูมาหาทางนี้เป็นหลักงั้นก็เพลย์เซฟถูกไหมอเมริกาเห็นกับตัวแน่นอนรักษาชีวิตตัวเองอย่างเดียวเป็นหลักงั้นชั้นสั่งหยุดบินไม่บินเพราะก็มีความเสี่ยงมากกว่าเพื่อนนะครับในการตรวจวัดค่าต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าเพื่อนตัวพลังงานที่เกิดเป็นอนอมาลีเนี่ยจากอเมริกามีสูงมากและเรารู้อยู่แล้วว่าคลื่นมันจะตกโอกาสเป็นไม่ได้สูงแนวโน้มนะครับแนวโน้มวันนี้ต้องถือเป็นวันแรกที่มีการประกาศดีเดย์ของการสั่งห้ามขึ้นบินงั้นอนาคตเนี่ยจะมีเหตุการณ์นี้หลายครั้งเดือนหน้ากุมภาพันธ์เมษามีโอกาสอีกแล้วดูเรื่องของเครื่องบินตกนะครับถามว่าโอกาสที่เครื่องบินจะตกเนี่ย ตรงไหนเครื่องบินที่บินคือในที่50องศาเนี่ยขึ้นไปมีโอกาสตกสูงโดยเฉพาะเครื่องบินที่บินข้ามทวีปนะครับหรืออย่างเราเนี่ยเราจะบินไปไหนครับจะไปอเมริกาใช่ไหมครับหลักการมีคือต้องบินเอาความว่าตัดขึ้นขั้วโลกเหนือแล้วก็ลงบนปั๊บเนี่ยเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางเป็นการลดน้ำมันถ้าบินตามเนี่ยโอ้โหเหนื่อยตายเลยบินตามโลกมันไกลโลกมันรอบตัวเองใช่ไหมครับบินขึ้นและบินลงบินขึ้นบินลงใกล้กว่าประหยัดเวลามากกว่ามีลมส่งท้ายด้วยดังนั้นเครื่องบินนี้นะครับจะไปนิวยอร์กจะไปซีแอตเทิลจะไปบอสตันแมสซาชูเซตส์จะไปซานฟรานซิสโกจะไปซีแอตเทิลจะไปพอร์ตแลนด์เนี่ยเครื่องบินที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ไทเปหรือไปเปลี่ยนเครื่องที่โซลหรือเป็นเครื่องที่นาริตะนี่จะบินตัดขั้วโลกเหนือแล้วก็ลงงั้นตรงนี้ครับมีโอกาสตกสูงมันเป็นดวงนะแต่ถามว่าในตัวเครื่องบินสมัยใหม่ทั้ง Boeing ทั้ง Airbus มีระบบการป้องกัน EMF Electromagnetic Force นะครับมี mainframe ซึ่งเดินเครื่องเช็คเซ็นเซอร์ตลอดเวลาป้องกันเหมือนกันงั้นถามว่างั้นโอกาสตกก็มีน้อยแต่ว่าโอกาสตกก็มีสูงมันขัดแย้งไอ้โอกาสตกมีน้อยแต่มีความเป็นไปได้ดีกว่าเพราะอุปกรณ์ในการต่อต้านในการควบคุมซึ่งไม่ไฟฟ้าในเครื่องบินดับนั่นนะครับถ้ามันเกิดมาฟังก์ชันขึ้นมาล่ะเกิดพลังงานพลาสมาที่ลงมามันแรงมากกว่านั้นล่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่มีทางรอดถูกต้องไหมครับงั้นที่บอกว่าให้จำเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เครื่องบินจีนตกนะครับเครื่องบินจีนตกเนี่ยมีบินมาปั๊บอยู่ก็หัวทิ่มดื้อเพราะทุกอย่างมีพลังงานเหลืออยู่เลยหลังจากนั้นถ้าผมจำไม่ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเครื่องบินลบก็เจอปัญหาเดียวกันผมไม่แน่ใจของอเมริกาหรือของประเทศไหนบินปั๊บอยู่ก็คือควบคุมไม่ได้หัวทิ่มตกดื้อเลยไฮดรอลิกก็ไม่ทำงานทั้งอย่างหนึ่งแมนนวลก็ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างหนึ่งตกงานเครื่องบินที่บินนะครับขึ้นตัดขั้วโลกลงมาเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงงั้นถึงมีการต้องดูวันเดินทางดูอนาคตแต่อีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าก็อย่าคิดมากครับช่างมันนะครับเกิดก็ต้องเกิดเรามองยิ่งดีกว่านะครับเราไม่คิดมากก็สบายใจดีนะครับ
ตัวของอันดานเบลนะครับก็ที่บอกครับพลังงานที่มาด้านหลังโลกมาเยอะแล้วก็ตัวคิวเลอร์โปรตอนเนี่ยเข้ามาต่ำกว่าแนวโคจรของสามเหลี่ยมโลกชัดเจนตรงนี้นะครับลมสุริยะก็มาเท่าไหร่ครับประมาณ500กว่าเท่านั้นเองไม่ถือว่าไม่เยอะนะ500กว่าดูเส้น IMF เนี่ยก็ยังตรงๆอยู่แต่นี่มีดับเบิลเลเยอร์มีมาด้านหลังดังนั้นก็บอกว่าทุกอย่างไม่ปกตินะครับไม่ปกติก็เตรียมพร้อมนะครับให้ดีๆดร.กังพบชอบบอกว่าบางทีเนี่ยมันชอบเกิดตอนเราเผลอตอนเราเผลอจริงๆนะมันเป็นอะไรที่ไม่บังเอิญนะครับไม่บังเอิญคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลทำตามหลักการคำสอนศาสนาท่านผมเชื่อว่านะครับถึงที่ท่านนับถือนะครับก็จะพาท่านรอดปลอดภัยได้เหมือนกันดูคำถามนะครับคุณ Spider Shop นะครับคุณ Teacher พิมพ์คุณครูพิมพ์นะครับอย่าลืมพี่น้องการคุณสุรเดชนะครับคุณตลอดเวลาคุณนวลสวัสดีครับคุณมาดามขำนะครับคุณสุวิจักคุณชัชกรนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็ยังมีความเสี่ยงของฝนตกนะครับฝนตกน้ำท่วมภาคใต้นะครับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมมันมีโอกาสสูงอยู่นะครับพายุที่เข้ามานะครับจากฟิลิปปินส์ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องงั้นหลายพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างใกล้อ่าวไทยเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราเห็นเมฆชัดเจนว่างั้นปกติโดนเนี้ยครับต้นเดือนมกราเนี่ยมันไม่เหตุการณ์แบบนี้ถูกต้องไหมครับงั้นถือว่าตอนนี้มันไม่ปกติแล้วนะนะครับอุบลศรีสะเกษก็เจอฝนบุรีรัมย์เจอฝนจันทบุรีตราดเนี่ยระยองเจอฝนราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามเจอฝนครับอย่าลืมว่าฝนตกที่บางทีผมเฮ้ยมันฝนไม่ตกล่ะขนาดที่เชียงรายครับถนนพหลโยธินกั้นระหว่างบิ๊กซีกับเซ็นทรัลฝนตกถล่มทลายต่อไฟฟ้าพวกไประเบิดไฟฟ้าดับต้นไม้ล้มฝั่งบิ๊กซีฝนพรำๆปอแปะนี่แค่จังหวัดเดียวกันถนนขั้นเท่านั้นเองนะครับถนนขั้นไม่ถึง100เมตร50กว่าเมตรงานการที่พยากรณ์ว่าฝนตกปั๊บเอ๊ะผมเห็นตกเลยไม่เป็นไรเพราะผมไม่ดูเจาะละเอียดขนาดตำบลหรือหมู่บ้านเราพูดโดยรวมนะครับโดยรวมเพราะเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นแต่ให้สำนึกในใจเสมอว่าความแปรปรวนของอากาศจะเอาเอลนีโนยานีน่ามาใช้นั้นไม่ได้แล้วเราต้องดูภูมิอวกาศที่มันผันผวนที่ทำไมอยู่ๆดวงอาทิตย์เกิดจุดดับนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดมากมายเนี่ยจุดดับที่ซัน81ซัน82 84ข้างบนเกิดอีกแล้วเนี่ยเกิดอีกแล้วอยู่ๆมันเกิดมาแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรฮะดินามิกเกิดแล้วปั๊บตุ้มมาได้เป็นว่าเล่นเลยแล้ววันนี้นะครับผมเห็นมีการระเบิดระดับ X class ผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่า X10 ด้านหลังด้วยและส่วนมากครับตรงเนี้ยพอโผล่ปั๊บมีการระเบิดด้านข้างนี้เป็นหลักเลยอัลฟาระเบิด X class โอตกใจนะครับถ้าเบต้าโอเคมีความเป็นไปได้ณตอนนี้ถามว่าโอกาสที่มีการระเบิดระดับ X class นั้นมีสูงหรือไม่ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่งั้นเราจับจุดมาปั๊บเนี่ยงั้นโอกาสเกิด X class ก็ยังมีอยู่ยังไม่จบครับจุดดับจะเคลื่อนพ้นไป3181 3182 3181ก็ประมาณ 3-4 วัน5วันนี้ไปถนิดงั้นระเบิดปั๊บโดนโลกนะถ้าอุตสาหกรรมเป็นแบบนี้3182ก็โดนโลกนะครับ84 86ก็โดนโลกหมดแต่ถ้าเกิดองศามันผิดไปปรับขึ้นหรือปรับลงอาจจะไม่โดนแต่การ
เตือนภัยในการคาดการณ์เนี่ยเราต้องคาดการณ์ที่แบบว่ามันรุนแรงเพื่อป้องกันยุทธศาสตร์ก่อนว่างั้นเอานาซาเขาว่าตำแหน่งนี้จะโดนโลกเขาแกว่งจากซ้ายไปขวาก็ซ้ายไปขวาตามเขาทุกครั้งที่มีคริสโตล่าแฟร์ทำไมผมต้องดูตลอด24ชั่วโมงมันมีการตั้งเครื่องเตือนไว้เพราะดูปั๊บว่ามันระเบิดจุดไหนและตอนนั้นเนี่ยองศาดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างที่บอกนะครับว่างั้นถ้าเกิดมันเอียงแบบนี้ตรงนี้ก็โดนโลกนี่ก็โดนโลกอันนี้ไม่โดนไม่ยังมาไม่ถึงนะครับถ้ามาเกินครึ่งตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยโดนโลกแน่นอนยิ่งถ้าเกิดจุดดับอยู่ครึ่งโซนนี้นะทางด้านที่ตะวันตกนะเต็มๆแต่ดูว่าเวลาที่มันเกิดโซลาร์แฟร์ปั๊บเนี่ยองศาดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่มันเอียงขึ้นบนหรือว่ามันเอียงลงล่างงั้นจุดที่มันระเบิดเนี่ยมันจะมี CME มาถึงโลกเราใน3วัน5วันหรือเปล่าสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้ดังนั้นช่วงนี้ต้องแยกระหว่างโซลาร์แฟร์กับโซลาร์สตอร์มโซลาร์แฟร์แฟบรังสีโซลาร์สตอร์มคือมวลของไฟฟ้าชาร์จพาร์ติเคิลหรือว่าที่มากระแทกโลกแต่แค่โซลาร์แฟร์ก็สามารถทำให้เรามีปริยาปัญหาเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของสมองของปอดได้อยู่แล้วกระทบความถี่หมดทุกอย่างทำให้ชีวันสุนันเนี่ยเหมือนกราวซิโร่นะคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับมันกระตุกขึ้นไปที่45แต่ตอนนี้จะบอกว่ามันอยู่ถ้าดูตามนี้นะครับผมเข้าใจว่าไม่ถึง1ถูกมั้ยครับเพราะก่อนที่จะกระโดดไป45เนี่ยมันไม่ถึง1มาก่อนแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะแบบแฟตไลเนอร์เลยเหมือนเส้นตรงเห็นมั้ยฮะหัวใจแบบถ้ามีอะไรสักอย่างมากระทบทีก็ทีนึงอันนี้เหมือนเราใช้เครื่องช็อตหัวใจตึ๊บตึ๊บขึ้นมาทีนึงแล้วก็แผ่วเหมือนเดิมแต่เผอิญว่าอันนี้มาจากอวกาศไม่ได้มาจากในโลกเราและเป็นช่วงช่วงเป็นห่วงๆที่ระหว่างอวกาศกับในแกนโลกมันเกิดสัมพันธ์กันพอดีหัวใจโลกเต้นช้าลงใกล้หยุดระนาบแม่เหล็กโลกก็มีการผันผวนเปลี่ยนรูปร่างและบางครั้งก็ไม่มีระนาบแม่เหล็กโลกบอแบวิทยุน่าจะได้ไม่เกิน20ปีนะครับ ตัวเป้ฉุกเฉินท่านต้องจัดนะ1คน1เป้ดีที่สุดเป้รวม1เป้น้ำมันเต็มถังก่อนกลับบ้านแผนการเดินทางต้องมีจากจุดนี้ไปเส้นทางไหนเส้นทางหลักเส้นทางรองจากกรุงเทพมหานครปั๊บถ้าจะมาเชียงใหม่โอ้โหถ้าเกิดขึ้นมาชุยาปั๊บรถติดทำไงอ่ะออกเส้นสุพรรณบุรีได้ไหมไปตัดชัยนาทได้ไหมถูกไหมครับต้องวางแผนหรือว่าชัยนาทถ้าทางคนก็จะไปเยอะเหมือนกันมาใส่พิทยากทางเยอะเหมือนกันเอาไงดีว่าเราเนี่ยถ้าเราขึ้นทางด่วนรามอินทรานะมันลงทางดำมุกกาใช่ไหมครับถ้าเราไปต่อทางด้านสายตลาดบุรีได้ไหมขึ้นเส้นทางในทางลำนาลายทางชายบาดาลเข้าหาเพชรบูรณ์ก่อนจากเพชรบูรณ์ไปหล่มสักเข้าไปดูโลกหรือจากเพชรบูรณ์ไปที่นครไทยนะครับก็มาที่ในชาติการขึ้นมาที่อุตรดิตถ์ทองผาภูมิหรือเข้าไปทางน่านไปเลยทางแพร่เลยคุณต้องวางแผนให้ดีๆว่านะจุดนั้นจะไปอย่างไรแล้วก็น้ำมันรถถึงคันเนี่ยคุณสามารถไปไกลแค่ไหนที่ความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมง80 90ไม่พูดถึงนะอย่างต่างก็ต้อง101อ้าวคุณไม่อยากขับเร็วขับ101งั้นถ้าคุณขับรถยนต์ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงปั๊บเนี่ยน้ำมันเต็มถังคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนจะมีปั๊มไหนที่เปิดบ้างปตท.ไม่ต้องเข้าเลยนะพูดถึงนะตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่าคนจะแห่เข้าไปกว่าเข้าไปจอดรถได้ไปขี้ไปเยี่ยวไปซื้อของเนี่ยตายเสียเวลาไม่ถึง1ชั่วโมง
ต้องรีบเข้ารีบออกณจุดนั้นนะครับจะเข้าปั๊มเชลดีไหมเอสโซคาร์เทคหรือปั๊มPTหรือปั๊มอะไรก็แล้วแต่ปั๊บคนนี้มันเติมไปต่อนะครับให้เข้าแล้วออกเร็วที่สุดถ้าต้องทำอย่างนั้นนะครับหนังสือที่ท่านได้ไปเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วก็จำโดยเฉพาะการดัดแปลงห้องเพื่อหลบรังสีนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับเนี่ยงั้นต้องมีการดัดแปลงอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่มีต้องมีอะไรบ้างซื้อได้ซื้อเป็นไปได้เอาไว้ปลายทางเลยนะครับอย่างหลายท่านมีวัดอยู่ในใจปั๊บหลวงพ่อคะหลวงพ่อขาหนูขอฝากกล่องของได้ไหมคะถึงเวลามาตรงนี้นะครับท่านก็ไม่ว่าอะไรผมเป็นหลายวัดแล้วครับงั้นคุณมาให้แบบว่ารวดเร็วที่สุดคว้าเป้ดูเสร็จมาปั๊บไปเลยเสื้อหนาวข้างหน้ามีแล้วเต็นท์ข้างหน้ามีแล้วมีดข้างหน้ามีแล้วอาหารน้ำข้างหน้ามีแล้วเวลาสำคัญที่สุดงั้นถึงบอกว่าการประกาศไข่แดง24ชั่วโมงแรกไข่ขาว24ชั่วโมงที่2หรือวันที่2ง่ายๆนะครับวันที่1ประกาศไข่แดงดีก่อนเพราะไข่แดงนี่มีบ้านแน่นอนแล้วก็ไข่แดงสามารถช่วยผู้คนได้อย่างแน่นอนที่ทำตอนนี้กลุ่มของแก้วพิณภานะปั๊บใช่ไหมครับคือทำบ้านออกไปขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีบ้านที่อยู่ในใจแน่นอนจิตกุศลช่วยแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมานอนบ้านแกนะอยู่นอกเขตเทศบาลอยู่นอกเขตเราเดี๋ยวมันจะไปช่วยไม่ใช่ว่ามันอยู่ในบ้านผมเอาทุกคนงั้นกลุ่มที่หนึ่งจุดเป็นไปทางแน่นอนมีบ้านหลบภัยแล้วต้องการใช้วิจูดนานๆเพื่อบำเพ็ญบุญเพื่อช่วยเหลือผู้คนกลุ่มที่สองมีจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่อาจจะไม่มีบ้านหลบภัยไม่มีบ้านกึ่งใต้ดินไม่มีบ้านถ้ำแต่ก็มีทางไปมีที่ไปเพื่อหลบหลีกเลี่ยงรถติดการจราจรส่วนสาธารณชนนั้นประกาศวันที่3อุ๊ยแล้วประกาศที่3เนี่ยหนีทันเหรอผมบอกแล้วว่าครับโพชิปนะครับมีเวลาหนีอย่างแบบขี้หมูขี้หมาเลยนะ7วันล่วงหน้า7วันล่วงหน้ายูเบตงก็มาเชียงรายได้นะครับแต่เราจะรู้ประมาณ50วันล่วงหน้าแต่ถามว่าก่อนวันที่50วันล่วงหน้าเนี่ยผมต้องบอกนะครับในช่วงของนับถอยหลังทั้งนับถอยหลังมานะครับวันที่55ประกาศกลุ่มไข่แดง54ประกาศกลุ่มไข่ขาว53ประกาศทั่วไปจนวันที่50ปั๊บทั้งโลกเห็นแล้วเฮ้ยมันจะเกิดแน่นอนแล้วชิบหายไปปวงแน่ต่างหนีตายตลุดงั้นถึงแม้ว่าคุณที่ติดตามผมเนี่ยครับจะฟังสารนัดในวันที่3เนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่ายังจะรู้ก่อนที่คนจะมองเห็นท้องฟ้าทุกอย่างเฮ้ยโลกแตกแน่นอนโลกแตกแน่นอนก็ยังรับรู้ก่อนคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าคำว่าสานะปั๊บเนี่ยคนทั้งโลกจะรู้ทันทีไหนยังไม่ใช่โพชิปใช้เวลาคร่าวๆ50วันนับถอยหลัง55ประกาศเตือนกลุ่มที่1 54กลุ่มที่2 53กลุ่มที่3คือสาธารณะที่ติดตามผมงั้น53ปั๊บ55 54 53ปั๊บอีก2วันก่อนที่คนทั้งโลกจะเห็นแล้วรับรู้รับทราบคุณที่ติดตามผมก็ยังรู้ล่วงหน้าก่อนคนทั้งโลกเห็นอย่างน้อยอีก2วัน48ชั่วโมงผมเชื่อว่าเราทำกรรมร่วมกันทั้งกรรมดีกับไม่ดีนะครับแต่ไม่รู้ล่ะกรรมไม่ดีศัตรูกันก็คงต้องหนีไม่เจอเหมือนกันกรรมดีก็มาช่วยกันผมถือว่าใช้กรรมกันไปนะครับตัวนี้มาคนแข็งนอนดึกตื่นเช้ามาต้องทำงานกลางวันด้วยต้องคอยดูนั่นวิปั๊บเนี่ยบางคนรู้ผมมาเพ็ญบารมีผมว่าผมใช้กรรมมากกว่านะที่ทำไมต้องมานั่งถามแบบนี้ด้วยคือในการชดใช้กรรมหรือเปล่าเหมือนกันทั้งสองอย่างคือระหว่างการใช้กรรมมาทำบารมีนี่ผมมองว่า
ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดไปโสดาบันจะไปอรหันต์นี่ผมไม่รู้ผมว่าผมยังบุญไม่ถึงแต่ผมจะพยายามทำให้ดีเท่าที่ดีได้เหมือนที่บอกครับเนี่ยเลขบัญชีผมมาหลอกผมจะซื้อหนังสือเรื่องนี้มาปั๊บนะจานทับเลยปูกระเบื้องทาสีเตรียมติดตั้งทีวีเลยปั๊บจะช่วยมาปั๊บไปมาปั๊บสั่งทำมาดิครับเอากระเบื้องมาเลยวันมาส่งคนงานมาทำปูกระเบื้องเลยสีมาทาปั๊บเบี้ยวเทเงินไม่พร้อมตังไม่พร้อม 4,500 ก็ไม่พร้อมเหมือนคุณรวมหัวกันน่ะ20กว่าคนน่ะรวมกันหลอกผมอ่ะ 80,000 กว่าบาทตอนนี้มีคนช่วยเหลือมาประมาณ 14,000 500บ้าง 1,000 บ้าง 30 บาทบ้าง 220 บาทบ้างยังติดลบนะครับอีก 60,000 กว่าบาทเลยทั้งไปไม่ต้องพูดถึงว่าตัวคอมพิวเตอร์ที่ว่าจะซื้อให้ผมนะคุณเอาได้ที่บัญชีไอ้คนขายไปเลยต้องการสเปคเนี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณที่ถูกกว่าก็ไม่เป็นไรต้องการสเปคเนี้ยเสร็จปั๊บอ้าวร้านที่ต่อมา 150,000 ถูกแล้วนะครับถูกแล้วอ่ะทิ้งไม่ซื้อนะผมก็ไม่รู้เลยพูดเฉยๆงั้นถือว่ามันเป็นกรรมร่วมกันของทุกคนหรือของผมก็แล้วแต่นะครับอะเราจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดนะครับแต่ที่แน่คือคิดดีพูดดีทำดีพยายามทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาตายไปก็เอาอะไรไม่ได้แต่ถ้าท่านซื้อของเตรียมไว้มีบ้านหลบภัยเตรียมไว้ที่ดินเตรียมไว้ถึงท่านไม่ได้ใช้ที่ผมเน้นว่าคนที่รอดปลอดภัยมาใช้ท่านได้ในสมบูรณ์นี้ไปเรื่อยๆท่านเกิดตายเกิดตายอีกชาติก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยในสมไปเรื่อยๆไปเกิดเป็นแมงหวีตายเกิดเป็นวันตายเกิดเป็นแมงปอตายเกิดเป็นตะกั่วตายไปเวลามันเร็วมากแต่กุศลยังช่วยท่านได้อยู่เรื่อยๆสวัสดีครับ